สวัสดีค่ะพบกับนกวิชุรดาการ์เด้นอีกแล้วนะคะคราวนี้ค่ะนกอยู่ที่นี่เลยค่ะเขื่อนพระปรงนะคะเมื่อวานนี้นะคะเป็นวันเด็กแห่งชาติวันที่11มกราคมนะคะเสาร์ที่11มกราคมพ.ศ.2563ค่ะนกก็ได้มีโอกาสนะคะไปมอบทุนการศึกษาแล้วก็เครื่องเขียนนะคะอุปกรณ์การเรียนนะคะให้กับเด็กๆโรงเรียนบ้านห้วยชันนะคะอยู่ที่จังหวัดสระแก้วอำเภอวัฒนานครนะคะเงินส่วนหนึ่งของการมอบทุนการศึกษาเมื่อวานนะคะแล้วก็อุปกรณ์การเรียนก็ได้มาจากการทำช่อง YouTube วิชุรดาการ์เด้นเนี่ยละค่ะก็นกก็เป็นตัวแทนนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ดูช่องของนกนะคะก็เหมือนกับได้ช่วยสมทบทุนในการให้ทุนการศึกษาแล้วก็เอาอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กๆโรงเรียนบ้านห้วยชันด้วยนะคะเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะมีข้อสงสัยว่าแล้วเงิน YouTube มาจากไหนใช่ไหมคะก็มาจากการที่เพื่อนๆทั้งหลายนะคะที่ดู YouTube ในช่องของนกเนี่ยกดดูเข้าไปแล้วก็ดูโฆษณาผ่านไปนะคะก็ทำให้เงินค่าโฆษณาผ่านเข้ามาทาง YouTube แล้วก็มาถึงนกนะคะเพราะฉะนั้นนกก็เลยได้เป็นตัวแทนนะคะได้มอบทุนการศึกษานะคะแล้วก็ได้มอบอุปกรณ์การเรียนนะคะเป็นเขาเรียกว่ารายได้ส่วนหนึ่งในการทำ YouTube ในครั้งนี้นะคะนกก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะคะที่ติดตามนะคะนกมาโดยตลอดแล้วที่เพิ่งติดตามก็แล้วแต่นะคะวันนี้ก็ถือว่าเราได้ช่วยสมทบทุนกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะวันนี้คือเมื่อคืนนะคะก็เลยได้มาพักผ่อนที่นี่เลยค่ะริมเขื่อนพระปรงนะคะที่นี่ก็จะมีที่พักแบบกลางเต็นท์นะคะเป็นลานกลางเต็นท์อยู่ใกล้เขื่อนแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูบรรยากาศการมอบทุนการศึกษาแล้วก็การมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆกันค่ะค่ะนี้เป็นบรรยากาศของวันเด็กที่โรงเรียนห้วยชันนะคะวันที่11มกราคม2563ค่ะก็ขออภัยเพื่อนๆ นะคะที่เพิ่งทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันหรือว่าเพิ่งตัดต่อคลิปเสร็จเพราะว่าในพื้นที่ของโรงเรียนห้วยชันเนี่ยค่ะที่นกไปพักอยู่ตอนกลางคืนนะคะไม่มี Wi-Fi ให้อัปโหลดค่ะอันนี้ก็เป็นทีมงานนะคะก็เป็นคณะที่ไปพร้อมกันค่ะกับนกก็คือเป็นคณะที่นกไปด้วยนะคะเป็นทีมฟุตบอลของลูกชายค่ะที่เรียนอยู่นะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศค่ะนี่เราแพ็คขึ้นรถกระบะมานะคะมาถึงเราก็จะแกะนะคะจากนี้ไปก็จะเป็นการแบ่งปันให้น้องๆที่นี่นะคะนี่ก็เรากำลังจะมอบจักรยานให้น้องๆนะคะนี่เป็นการมอบทุนการศึกษานกจะอยู่ริมสุดเห็นไหมคะเพื่อนๆก็เป็นสตางค์ที่ได้มาจากการทำ YouTube ในช่องนี้นะคะเพื่อนๆก็มีส่วนร่วมในการทำบุญนี้ด้วยนะคะเขาเรียกว่าแบ่งปันให้กับน้องๆ นะคะที่เขามีโอกาสน้อยกว่าเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆ นะคะที่ติดตามดูคลิปนกมานะคะติดตามชมช่อง YouTube วิชุรดาการ์เด้นมาตลอดเลยนะคะขอให้ได้บุญกันทุกๆคนนะคะสิ่งที่เรานำไปมอบให้ในวันนั้นนะคะก็จะมีทุนการศึกษานะคะอุปกรณ์การเรียนแล้วก็เครื่องนุ่มห่มนะคะก็เป็นหลายๆอย่างที่เขาขาดแคลนกันนะคะทางนู้นเนาะเด็กๆก็ดีใจกันทุกคนค่ะเด็กๆ ก็มากันเยอะมากเลยนะคะก็มีผู้ปกครองมาดูแลด้วยค่ะวันนี้ก็จะมีรองเท้าสตาร์ทจากน้องๆทีมที่นกไปด้วยนะคะทีมของลูกชายไปแบ่งปันต่อให้กับน้องๆที่นี่กันค่ะเห็นไหมคะเลือกกันใหญ่เลยนะคะหลายๆคนก็ดีใจนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะที่อย่างที่นกบอกไปว่าเหมือนกับเพื่อนๆได้ร่วมทำบุญนะคะแล้วก็ได้
ร่วมมอบความสุขให้กับเด็กๆในวันเด็กด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามรับชมนะคะกด Subscribe กันมาเรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวิชูรดาการ์เด้นนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ